สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Axiom Wellga Laboratory Welcome to the Axiom Lab Academy สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อหมอแคสต์ทุก2สัปดาห์เราก็จะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำกับผมโอ๊คสกันดลชวรัตน์และพ่อหมอดร.ธรรมสรของเรารายการของเราตั้งใจที่จะจับเอาสิ่งที่มองไม่เห็นทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นำมาเล่าร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวและแน่นอนในการมองหาสิ่งที่ลี้ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในข้อมูลเราเลยจะต้องอัญเชิญผู้ที่มีสัมผัสพิเศษอย่างพ่อหมอมาเป็นสื่อกลางระหว่างเราและสิ่งนั้นรายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook YouTube Music Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ follow เราง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดการเดินทางในการร่วมจับสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ในข้อมูลไปกับเราครับสวัสดีครับพ่อหมอวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับความร้อนครับคุณโอ๊ควันนี้เสียงพ่อหมอแบบว่าเปื่อยเหมือนเดิมเลยนะครับร้อนจนร้อนจนวิญญาณเรียกว่าร้อนจนวิญญาณระเหยออกจากล่างไม่ใช่วิญญาณเดินทางออกนะระเหยออกไปเองครับพ่อหมอใช่ครับเปลี่ยนสถานะจากจิตวิญญาณใช่ไหมฮะเป็นแบบสปิริตใช่ไหมกลายเป็นไอตอนนี้ไม่มีแรงอะไรเลยรู้สึกว่าทำไมมันร้อนได้ขนาดนี้ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาคอีสานวันนี้เขาบอกภาคอีสานมันร้อนมากร้อนจริงแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ร้อนนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จับมือกันร้อนไปด้วยกันครับเราจะร้อนไปด้วยกันทั้งภูมิภาคเราคงทำอะไรบ้างไม่ได้ไปกว่าอ่ะปลดให้กันฟังเชียร์อัพด้วยกันอาหารอะไรเย็นๆดื่มวันนี้ไปกินขนมเย็นๆร้านไอติมอู้ผลแน่นมากประสบการณ์เดียวกันเพิ่งเย็นนิวร้อนเพิ่งเย็นได้ลดอุณหภูมิพร้อมกับเพิ่มพุงนะครับผมก็สนุกสนานใช่ครับพ่อหมอครับวันนี้พอดแคสต์ของเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันไม่ทราบครับคือเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะเผอิญสครอลดูใน Facebook แล้วก็ดูใน YouTube มันก็มี 2-3 เรื่องที่อยู่คนก็มีคำถามว่าถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปเวลาเขาตายเนี่ยเราชอบถือว่าเป็นคนมี emergency เราก็คิดว่าเขาจะต้องไปที่ไหนไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ว่าจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยที่พูดถึงเหมือนกันว่าในกรณีที่แพทย์ของเราเนี่ยรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายแพทย์ที่รู้ตัวเองกำลังจะตายเป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายประมาณนั้นละกันเป็น end of life ใกล้จะถึงระยะสุดท้ายของชีวิตถ้าเป็นแพทย์เลือกที่จะตายแบบใดครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดดีนะครับพ่อหมอเวลาที่ผมนึกถึงว่าถ้าคนไข้ไม่สบายเขาก็ไปหาหมอแล้วก็ดูแลกันไปจนถึงการจากไปแต่ถ้าเป็นหมอไม่สบายก็รักษาตัวเองอย่างนี้เหรอแบบหรือเข้าถ้ำไปรักษาตัวเองหรือว่าไปหาหมออีกคนนึงยังไงครับมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับในตรงนี้คือเข้าถ้ำวะงงเข้าถ้ำแต่เอาเป็นว่าคือระบบสุขภาพของเรามันก็มีความซับซ้อนเนาะก็มันมีทางเลือกหลายแบบต้องบอกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในสังคมไทยเราก็คิดว่าในปี2024เนี่ยคนก็คงจะไปโรงพยาบาลไปจริงๆไม่แล้วก็ยังเห็นการรักษาในรูปแบบต่างๆเต็มไปหมดเยอะมากก็เลยอยากจะทราบถามพ่อหมอว่าอ้าวแล้วงี้เวลาคุณหมอต่างๆเนี่ยเวลาไม่สบายนี่หรือว่าแบบเป็นอาการหนักๆนี่เขาทำยังไงกันนะครับคือจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลของประเทศไทยหรือของต่างประเทศเองเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนก็คือทุกอย่างในปัจจุบันถึงแม้เราจะบอกว่าปีนี้เป็นปี2024แล้วก็ตามครับแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยยังมีการรักษาแบบที่เป็น conventional อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคือการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่เนาะอย่างที่เราเห็นกันในประเทศจีนเองถ้าเป็น traditional Chinese medicine คือแพทย์ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยครับก็คือยังให้บริการรักษาคนในประเทศของเขาเองณปัจจุบันนะ50-50คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันครึ่งนึงเป็นแพทย์ทางเป็นแพทย์แผนจีนเต็มๆจับชีพจรให้ยาช่างเป็นที่เราเห็นในหนังจีนอ่ะให้เดินช่างให้เป็นแล้วก็มีการใช้ถ้วยครอบดูดไอ้แบบนั้นน่ะก็อีก 50% เลยนะอันนี้ข้าวบอกไหมฮะแสดงว่า
การแพทย์ของเราเนี่ยมันพัฒนามาเรื่อยๆแหละแต่เดิมเราก็ก่อนที่แพทย์แผนปัจจุบันมันจะกลายมาเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นกระแสหลักมันก็ผ่านจากการรักษาแบบพูดผีปีศาจนับถือผีให้หมอเขาเรียกว่าอะไรหมอที่เป็นหมอแพทย์แผนพื้นบ้านของเรารักษาอะไรพวกนี้ฉะนั้นมันก็มีวัฒนาการมาเรื่อยๆไปเข้าถ้ำไปเข้าถ้ำอาบน้ำมนต์เออเป็นอย่างนั้นก็เป็นคือในบางครั้งแม้กระทั่งถามว่าเออคือถ้ามันทำให้เราสบายใจอะไรพวกนี้แล้วมันก็มีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ผมจำได้เลยว่าตอนสมัยผมเด็กๆคือมันก็นานมากแล้วนะคือตอนนั้นผมจำได้ผมตกต้นไม้สักประมาณ40 กว่าปีที่แล้วถามว่าที่บ้านผมเขาพาผมไปโรงพยาบาลไหมไม่นะผมจำได้เลยว่าพาไปหาหมอน้ำมันเขาจับแขนผมจำได้ว่าเขาจับแล้วผมก็ร้องเขากรักสองทีครับผมหยุดร้องแล้วผมก็ไม่เจ็บแล้วนึกออกไหมมันก็มีคนที่มีความรู้แบบนี้จริงๆอันนี้ก็คือ experience ส่วนตัวฉะนั้นถามว่าพอคุณโอ๊คถามว่าเออแล้วหมอไม่สบายทำยังไงหมอก็คือคนคนหนึ่งมันก็มีความเชื่อถามว่าหมอของเราเอง 100% ที่เป็น conventional medicine เลยหรือเปล่าปัจจุบันก็ต้องตอบว่าไม่นะมันก็มีความหลากหลายก็เหมือนกับคนไข้ทั่วไปเลยมีความหลากหลายมากนั่นบางคนก็อาจจะเป็นการผสมผสานด้วยซ้ำดังนั้นพ่อหมอครับในพอดแคสต์ตอนนี้ How Doctor Choose to Die แพทย์เลือกที่จะตายอย่างไรเราจะร่วมเจาะลึกหัวข้อที่กระตุ้นความคิดความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดชีวิตของพวกเขาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือคุณหมอนั่นเองผ่านการสนทนาครั้งนี้กับพ่อหมอหมอตัวจริงนะครับหมอตัวจริงไม่ใช่หมอผีเราจะร่วมสำรวจข้อมูลเชิงลึกและข้อควรพิจารณาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นำมาวางแผนในการเข้าสู่ช่วงสิ้นสุดชีวิตของตนเองจากคำบอกเล่าของประสบการณ์ที่เห็นได้และจากผลลัพธ์ที่หลากหลายไปจนถึงค่านิยมและหลักการที่ชี้แนะถึงทางเลือกของพวกเขาเราจะร่วมกันเปิดเผยกระบวนการคิดเบื้องหลังว่าทำไมนายแพทย์จึงมักจะตัดสินใจที่เหมือนหรือแตกต่างกันเมื่อตนเองต้องมาเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเข้าร่วมกับเราในขณะที่เราร่วมกันไขความซับซ้อนของแง่มุมที่มีความสำคัญในการดูแลสุขภาพและทำความเข้าใจในประสบการณ์ของมนุษย์ในช่วงบั้นปลายของชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเรามาร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับพ่อหมอแกรนด์โอเพนนิ่งตลอดเป็นการโอเพนนิ่งตลอดทายอินแบบไม่ให้พ่อหมอตั้งตัวผมรอจังหวะพ่อหมอจะพึบสวนชั่วเข้าไปอย่างนี้ฮะโอ้โหโดนแทงสวนกับอู้อู้งี้ครับใช่ครับตอนตะกี้ร้อนๆเดินเข้ามาห้องแอร์เปิดแอร์ละฉ่ำมากเลยตอนนี้ตอนนี้แรงกลับมาแล้วมาครับเริ่มมีแรงกลับมาแล้วครับก็อย่างที่ได้เป็นตามคำโปรยแล้วครับพ่อหมอว่าเออบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพวกเขานี่มีการตัดสินใจที่เหมือนหรือต่างกันแล้วก็มีการวางแผนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมชอบมากเลยเวลาคุณโอพูดบอกว่าเนี่ยเรามาฟังจากพ่อหมอนะครับหมอจริงๆนะครับตอนพูดไปเขาก็เชื่อกันอยู่หรอกแต่พอคุณโอเริ่มย้ำว่าหมอจริงๆนะหรือว่ามันไม่จริงวะไอ้ที่พูดมาตลอดเรื่องมันไม่จริงว่าพ่อหมอว่าอะไรเงี้ยท่านผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยเรากำลังสัมภาษณ์พ่อหมอเป็นพ่อหมอตัวจริงครับผมครับเห็นไหมได้ความรู้สึกไหมอ่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาครับผมฮะเชิญคอนติเนียร์ได้เลยครับพ่อหมอตอนที่คุณโอบอกว่าเราต้องมากระตุ้นนะครับมากระตุ้นกันดีกว่าคุณโอคิดว่าหมอเขาจะตายเหมือนคนทั่วไปไหมคือผมเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างอาจจะเห็นระบบของการสาธารณสุขมามากพอสมควรผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมของคุณหมอที่มีครับก็น่าจะสามารถที่จะมีสิ่งห้อมล้อมในการช่วยเขาเรียกว่าอะไรล่ะดูแลในระยะสุดท้ายของคุณหมอครับได้เข้าถึงได้เขาเรียกจัดการได้คล่องตัวกว่าคนทั่วไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจทำให้สามารถจัดการวางแผนรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเพนแล้วก็เรื่องของlast wish อะไรของหมอต่างๆพวกนี้ครับอาจจะสามารถทำได้อย่างราบลื่นแล้วก็ transition ไปสู่ next stage ของชีวิต okay. ได้อย่างราบลื่น
โอเคเอาเป็นว่าคุณโอไม่ได้ตอบคำถามผมแล้วกันนะครับครับผม แต่ผมอยากจะบอกว่าโอเคครับตอนที่เราผมก็คิดเหมือนกันว่าเพราะว่าเวลาเรามีมุมมองคนทุกคนเวลามีมุมมองมันก็เป็นคำพูดจากมุมมองของตัวเองทั้งนั้นแหละโดยที่เราไม่รู้หรอกเนาะว่าคนส่วนใหญ่หรือคนโดยมากเขาคิดกันอย่างไรครับมันต้องทำงานวิจัยคือถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงเราอาจจะไปถามมันก็จบแต่ถ้าจะบอกว่าแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยสมมติมันก็เริ่มเป็นจะบอกไหมครับก็ต้องทำงานวิจัยเนาะมันมีงานวิจัยมันมีงานวิจัยรองรับด้วยเหรอครับเนี่ยมันมีงานวิจัยมันมีงานวิจัยแต่ผมถึงพยายามจะพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงงานวิจัยครับมันเป็น context based มากๆหมายถึงว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับบริบทมากๆผมถามว่าถ้าผมถามเรื่องนี้คำถามเดียวกันเนี่ยในประเทศเยอรมันจะได้คำตอบแบบนี้ไหมในประเทศฟินแลนด์ในประเทศสวีเดนจะได้คำตอบแบบนี้ไหมหรือคำตอบถ้าผมถามในแพทย์ของอเมริกาซึ่งระบบสุขภาพเขาก็มีทั้งความยุ่งเหยิงของเขาเองเขาจะได้คำตอบอย่างนี้ไหมนึกออกไหมหรือในทำนองเดียวกันถ้าเราถามคำถามนี้แม้กระทั่งในที่ที่เดิมแต่เวลาเปลี่ยนไปคิดว่าคนจะตอบเปลี่ยนไปไหมใช่ผมถึงบอกว่ามันเป็น context based มากเลยต้องบาลานซ์ตัวเองดีๆเลยต้องบาลานซ์ดีๆว่าที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยเวลาที่ผมจะพูดออกไปเนี่ยผมถึงพยายาม based on ข้อมูลที่มันมีเพราะแต่ละที่แน่นอนมันไม่เหมือนกันและต่อให้เป็นที่เดียวกันเมื่อเวลาเปลี่ยนไปคำพูดของแพทย์หรือความคิดเห็นของแพทย์ก็เปลี่ยนไปมันก็เหมือนกับถามว่าคนแต่ละที่ชอบฟังเพลงยังไงถามคุณโอ๊ตดีกว่าเพราะเรื่องวงการดนตรีคุณโอ๊ตน่าจะมีความรู้มากแล้วก็รู้สึกเวลาถามว่าแต่ละที่จะฟังเพลงเดียวกันไหมก็คงไม่ไม่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเวลาปีนี้เพลงพี่เบิร์ดดังในประเทศไทยช่วงตอนนี้ก็อาจจะเป็นศิลปินท่านอื่นขึ้นมาดังแทนหรือเปล่าไหมมันก็เป็นเรื่องแบบนั้นนะฉะนั้นความคิดเห็นเรื่องการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นยังไงฮะหลากหลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาเราพูดถึงข้อมูลที่เรากำลังพูดถึงมันไม่ใช่ข้อสรุปว่าจากที่ใดที่หนึ่งแล้วมันจะเป็นคำตอบได้มันเราต้องเข้าใจว่าแต่ละที่มันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันกับที่สองก็คือแม้กระทั่งในช่วงเวลามันก็เปลี่ยนไปด้วยครับไออันนี้เราเลยเรียกว่ามันก็คือข้อสังเกตหรือเปล่าครับหรือว่าจากการเก็บข้อมูลอย่างงี้โปรยหัวไว้ก่อนเพราะว่าที่เรากำลังจะพูดตอนนี้เหมือนกับอ่ะผมเฉลยนิดนึงก่อนแล้วกันหนึ่งแพทย์เลือกวิธีการตายไม่เหมือนกับคนอื่นถ้าเลือกได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ first hand เกี่ยวกับเรื่องการตายสูงมากเขาเห็นคนตายคนอื่นในชีวิตเราก็อาจจะเห็นคนที่ตายก็คือคนในครอบครัวของเราที่เราใกล้ชิดแต่แพทย์ไม่คนที่ใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิดเขาก็เห็นนึกออกไหมเขามีประสบการณ์ first hand เยอะมากฉะนั้นเขาจะเริ่มรู้ limitation มีคำอธิบายหลายๆอันที่บอกว่าแพทย์เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันแล้วกันว่าเขามีวิธีการเลือกว่าเขาจะเสียชีวิตโดยที่ว่าเขาเลือก option อะไรแบบไหนบ้างเนี่ยมันเพราะเขาคำนึงถึงสิ่งที่ว่าเป็น limitation สูงมาก limitation คือมันมีข้อจำกัดทำอันนี้มันก็ช่วยได้แหละแต่มันช่วยได้สั้นๆจะเอาหรอเสียเงินอีกเยอะนะเขาอาจจะมีเรื่องให้ตัวเองมันก็ดีนะแต่ว่ามันทรมานนะจะเอาหรอนึกออกไหมคือฉะนั้นกับประสบการณ์ในการตัดสินใจของแพทย์ที่เขาบอกไป first hand มีคำอธิบายเขาคิดว่าสิ่งที่แพทย์เลือกไม่เหมือนคนอื่นเพราะแพทย์เห็น limitation เห็นข้อจำกัดของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นวิธีการเลือกการเสียชีวิตของแพทย์อาจจะแตกต่างกันไปกับที่สองอาจจะแตกจากคนทั่วไปกับที่สองก็คือผมก็กำลังจะบอกเหมือนกันงานวิจัยที่เรากำลังพูดถึงมันก็มีlimitationอย่าเพิ่งไปพูดเป็นคุ้งเป็นแควจนกระทั่งแบบโอ้ยเห็นไหมหมอเขาเลือกตายแบบนี้ทำไมพวกเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างเฮ้ยใจเย็นใช่ใช่เรากำลังจะพูดอย่างเงี้ยผมพยายามจะบอกว่าเป็น disclaimer ของผมแล้วกันในเอพิโซดนี้ที่จะบอกว่าก่อนที่คุณจะเอาอะไรไปใช้ขอให้คุณตั้งอยู่ในข้อความจริงอันนึงนะว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมัน based on ข้อมูลซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงและมันแต่ละที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นในบางประเทศแน่นอนมันจะมีบางประเทศที่ว่าแพทย์ก็เลือกเหมือนคนทั่วไปมั้งก็ตายเหมือนกันก็มีก็มีฉะนั้นผมเล่าประมาณนี้เกิดให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มลงไปให้เห็นในรายละเอียดทีละตัวของงานวิจัยสิ่งที่คุณโอคิดว่าแพทย์จะแตกต่างกันอ่ะผมชอบกระตุ้นให้คิดเวลาผมสอนนักศึกษาแพทย์เหมือนกันมันก็บอกว่าคุยอ่ะต้องถามหน่อยมีอะไรบ้างที่อยู่คิดว่ามันจะไม่เหมือนกันไอ้คำว่าแพทย์แต่ตายแตกต่างคือเขามีแนวโน้มจะเป็นยังไงเขาอยากตายที่บ้านหรือตายที่โรงพยาบาล
น่าจะสำหรับผมนะผมคิดว่าเขาน่าจะอยากจะตายที่โรงพยาบาลป่ะครับเออเห็นไหมคุณโอ๊คเป็นเหมือนผมครับคุณโอ๊คเป็นเหมือนผมคือในกลุ่มงานของผมเองเนี่ยก็ได้มีการทำคอนเฟอเรนซ์คุยเรื่องนะแล้วก็ยังมีอยู่หลายเซสชันที่เราพูดถึงคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตครับผมก็ชอบพูดบอกว่าเออเขาเรียกว่าเป็นไดอิงวิลก็คือหมายถึงว่าถ้าเราจะเสียชีวิตเรามีความประสงค์อย่างไรถ้าเราเขียนได้หรือบางคนที่สักอยู่ที่หน้าอกเลยว่าไม่ PCR ไม่ CPR อะไรพวกนี้คุณโอ๊คเคยได้ยินข่าวอยู่นะไม่เคยผมไม่เคยครับจริงเหรอครับเวลาบางคนในฝรั่งบางคนเนี่ยเขาเขียนไว้ที่หน้าองค์เขาเลยสักเลยเพราะมันเขียนไม่ได้มันต้องสักบอกว่า no CPR ประมาณว่าถ้าจะปั๊มอ่ะคนนี้เขามี living will มี dying will ว่าเขาไม่ขอรับการ CPR เราก็จะได้รู้ว่าเออคนนี้ไม่ขอรับการ CPR แต่ผมหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเอาเรื่องการตายทั่วไปซึ่งเหมือนกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือไม่เป็นแพทย์สิ่งที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาทรมานที่สุดในการเสียชีวิตคือหนึ่งเรื่องของการตายแบบโดดเดี่ยวคือเพนกับการตายแบบโดดเดี่ยวมีสองเรื่องที่เป็นเรื่องที่คนกลัวคือกลัวปวดกลัวเจ็บกลัวปวดเพราะร่างกายของเรามันทนเจ็บทนปวดไม่ได้นะมันไม่สามารถเซนซิไทส์ได้มันไม่สามารถทำให้ชินได้พูดอย่างนั้นแล้วกันครับกับอันที่สองก็คือเรื่องของการตายแบบโดดเดี่ยวทุกคนไม่อยากตายอโลนฉะนั้นถ้าถามว่าตรงไหนที่ทำให้เขาตายอโลนก็ต้องบอกว่าเขาก็อาจจะในโรงพยาบาลอาจจะทำให้ตายอโลนได้มากกว่าฉะนั้นหลายครั้งหลายกรณีเนี่ยเราจะเห็นมันมีงานวิจัยที่พูดถึงว่าแพทย์ถ้าถามว่าเขาเลือกตายได้คือมันมีบทความเป็นบทความเป็นเอเซ่ละกันยังไม่ใช่เป็นงานวิจัยมีบทความที่พูดถึงแพทย์คนนึงที่เป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นออโทเปดิกเซอร์เจียนเป็นศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมันมาจากเอเซ่หนึ่งในปี2008ที่มีการเขียนจนกระทั่งมีคนเอาไปทำข่าวแพทย์คนนี้ทันทีที่ถูกวินิจฉัยแทนที่จะโวยวายฟูมฟายเปล่าสิ่งแรกที่เขาทำก็คือเขาไม่กลับมาที่โรงพยาบาลอีกเลยเขาขนของกลับบ้านเขาปิดเขาลาออกแล้วเขาไปใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วจากนั้น2เดือนเขาก็เสียชีวิตคนก็เลยเริ่มมาเขียนบทความที่จะบอกว่าเออในอเมริกาเองเนี่ยแพทย์บางคนเนี่ยไม่เข้าไปสู่อินเตอร์เวนชั่นหรือการรักษาที่ว่ามันแอคทีฟคือจะต้องให้เคมีต้องให้ฉายแสงต้องให้อะไรนึกภาพออกไหมฮะเขาเลือกที่จะตายอย่าง peacefully เพราะคนทุกคนก็ต้องตายสักวันหนึ่งนึกภาพออกไหมขอย้ำเตือนผู้ฟังแล้วก็ผมก็จะเห็นผู้ฟังหลายๆท่านรวมถึงเพื่อนๆผมด้วยชอบมีคำพูดนี้ครับดูสิขนาดหมอยังไม่ทำคีโมเลยแสดงว่าคีโมมันไม่ดีนี่สรุปกันได้อย่างนี้อย่าเพิ่งสรุปไงผมถึงบอกว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้คือเราก็ต้องหาข้อมูลไปเรื่อยเพราะบางทีบางโรคอย่าลืมนะครับโรคบางโรคไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็น disclaimer เหมือนกันโรคบางโรคเคมมันสามารถทำให้หายได้เลยไงในบางสเตจของยูไม่ได้พูดถึง end of life ยูไม่ได้พูดถึงระยะสุดท้ายโรคมะเร็งก็เหมือนกันบางโรคในที่4ยังมี5 year survival ได้ 50% หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะไม่เสียชีวิตใน5ปีนี่ถึงครึ่งนึงในขณะที่บางโรคต่อให้ทำเคมต่อให้ทำอะไร5 year survival อาจจะเหลือเพียงแค่ 5% ในระยะที่4ถ้าคุณจะไม่สู้ในมะเร็งแบบที่2เนี่ยผมก็เข้าใจแต่ถ้าคุณไม่สู้ในมะเร็งแบบแรกผมก็อาจจะงงๆอยู่นะมันก็มีโอกาสตั้ง 50% ครูก็อาจจะสู้แล้วคุณก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาเห็นข้อมูลทางการแพทย์หรือว่าโดยเฉพาะได้ยินผู้เชี่ยวชาญก็พูดว่าอะไรที่แบบเช่นเป็นข้อความที่มันเราอาจจะนำไปสู่การสรุปผิดได้เราก็ต้องพูดว่าใจเย็นๆก่อนใจเย็นใช่เราอาจจะต้องถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า pull yourself together ก็คือตั้งสตินะจ๊ะค่อยๆรวบรวมระยะความคิดทุกอย่างเข้ามาอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านเพราะว่าคำพูดทุกอันที่แพทย์พูดเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดคำพูดเราก็เคยได้ยินมันก็เหมือนกับพังเพยภาษาไทยของเราอ่ะครับบางครั้งก็บอกว่าช้าๆได้พลาเล่มงามเพราะมันพูดถึงสถานการณ์นึงอีกสถานการณ์บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักตกลงยังไงตกลงอย่างไรกันแน่เฮ้ยมันไม่ต้องรีบถามว่ามันผิดหรอคือคำพูดมันก็ถูกหมดแหละเพราะมันถูกกับสถานการณ์ที่มันกำลังถูกพูดถึงแต่ถ้าคุณไม่เอาสถานการณ์หรือบริบทหรือคอนเท็กซ์ที่มันเกี่ยวข้องไปเป็นไงมันก็ผิดไงฉะนั้นก็ถึงบอกว่าอย่าตัดทอนซะจนความจริงมันหายไปเพราะถูกตัดทอนไปหมดเหลือแต่คำพูดยังไม่กี่คำแล้วว่าตีความกันมันก็ทะเลาะกันอะประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่า
ยกตัวอย่างในกรณีเคสที่เขียนกลับเป็นเรื่องเดิมก็คือมันมีแอสเซทในปี2008เนี่ยที่มีคนสนใจมากมีคนทำเขียนเป็นข่าวเป็นสกู๊ปอะไรเพราะเขาเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วแพทย์เริ่มไม่ตายแบบที่ต้องไป aggressive treatment ที่ต้องไปทำเคมีต้องไปทำนั้นเลือกที่จะตายอยู่บ้าน2เดือนก็เสียชีวิตแต่นั่นก็อาจจะเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งที่ว่ามันเป็นระยะสุดท้ายแล้วจริงๆเป็นระยะที่ยังไงการรักษาเขาก็เวทละเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังพูดถึงอะไรเรากำลังพูดถึงระบบสุขภาพของอเมริกาผมคิดว่าการเขียนบทความนี้เขารีเฟกไปถึงระบบสุขภาพของอเมริกาด้วยเพราะอะไรเพราะวันดีคืนดีในอเมริกาสิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าคุณเป็นโรคร้ายแรงบางครั้งระบบอินชูเรนซ์มันไม่ได้ cover ทั้งหมดอะประกันมันไม่ได้ cover ทั้งหมดคุณก็ต้องมีการจ่ายบ้างบางส่วนแต่จ่ายบ้างบางส่วนสุดท้ายคุณจะทำให้เสียชีวิตในขณะเดียวกันก็เขาภาษาไทยอีกคำหนึ่งพามาเปิดก็คือคนตายขายคนเป็นก็คือคนเสียชีวิตนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้คนที่มีชีวิตอยู่ที่เหลือตายไปด้วยเลยเพราะว่ามาด้วยภาระหนี้สินมาด้วยนู่นนี่ก็คุณเลือกที่จะต่อสู้กับสงครามที่คุณก็แพ้พูดง่ายๆแล้วกันมันก็ดูไม่ค่อยจะเป็นการคิดที่ฉลาดมากนะฉะนั้นผมคิดว่าในคอนเทกซ์ที่เขาเขียนเนี่ยเพราะเขาต้องการอ้างอิงไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบสุขภาพของบางประเทศอย่างเช่นในกรณีก็คืออเมริกาก็คือว่าระบบสุขภาพของเขามันแพงมากแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้เขาหายแต่แน่นอนเงินเขาหมดไปเยอะมากเลยฉะนั้นถามว่าคนที่มีความรู้ first hand แบบนี้ดีๆเขาจะสู้ไหมไม่ใช่แบบอะไรก็สู้ no เราต้องได้ข้อมูลเยอะกว่านั้นมันก็เหมือนกับมนุษย์ของเราอ่ะถ้าวันดีคืนดีคุณจะไปเปิดเสิร์ชอ่ะคุณจะไปบวกกับใครมันมาเป็นร้อยคุณมี2คนคุณจะบวกกับมันไหมอ่ะใช่ใช่นึกออกไหมผมก็หนีก่อนดีผมก็หนีก่อนเอออย่างน้อยผมก็ยังรู้สึกว่าผมอาจจะมีทางรอดอะไรประมาณคือมันเรื่องเดียวกันนะครับทีนี้ถามว่าจุดเริ่มต้นมันก็มาประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นถามว่ามีสตาร์ดี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นไหมคำตอบก็คือมีเนี่ยก็มีคนพูดถึงงานวิจัยอย่างเช่นในบางประเทศละกันอย่างเช่นในเยอรมนีในเยอรมนีเองก็มีงานวิจัยเหมือนกันในเยอรมนีเขาก็ถามว่าจริงๆแล้วในแพทย์เนี่ยรู้สึกยังไงมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการตายการเสียชีวิตว่าถ้าเป็นให้ตัวเองจะเลือกแบบไหนครับที่เยอรมันว่าไหนครับก็อีเหมือนที่เยอรมันก็นี่แหละก็มาถึงก็คือรีเฟล็กซ์ของผมขออนุญาตข้ามไปถึงบทสรุปแล้วกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการตายมันเริ่มมีคำใหม่ๆขึ้นมาคำว่า palliative คำว่าอะไร palliative ก็คือการรักษาแบบประคับประคองก็คือก็มันเริ่มมีคอนเซปต์บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาอะยังไงเขาก็ไม่หายการรักษามันน่าจะมุ่งเนี่ยไปสู่ให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีโดยที่เสียชีวิตไปแต่ว่าไม่ได้ทรมานมากคือเน้นในเรื่องของการไม่ได้เน้นให้การให้ยาอะไรที่มัน aggressive ไม่ได้พูดถึงเคมีไม่ได้พูดถึงอะไรแต่เรากำลังพูดถึงการรักษาที่ manage ตามอาการอย่างเช่นถ้าเขาปวดมากเขารักษาแก้ปวดคือยาแก้ปวดเป็นหลักเลยโดยที่ว่าไม่ให้เขาทรมานไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาปวดเขาจะได้ไปอย่างสงบดีกว่าไหมซึ่งคอนเซ็ปต์พวกนี้แม้กระทั่งในเยอรมนีเองเนี่ยสตาร์ดี้นี้ในปี2022ก็พบว่าในเยอรมนีเองแพทย์ก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ palliative คุณโอ๊ลองคิดภาพดูว่าถ้าสมมติว่ามีประเทศหนึ่งที่ความรู้เรื่อง palliative ไม่ดีมากหมอทุกคนสู้หมดเลยบู๊หมดอ๋อก็บู๊หมดบู๊หมดเลยคนไข้จะซัฟเฟอร์ขนาดไหนคิดเอาแล้วกันโอ้โหใช่ร้องโอดโอยกันแบบนึกภาพออกไหมผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ความตายเนี่ยแต่ละที่มันแตกต่างกันหมดเลยในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยว่าตอนหลังคอนเซปต์เรื่องของ palliative มันเริ่มดีมากขึ้นตอนที่ผมเรียนแพทย์คือผมจบปี41เนี่ยก็คือ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยกับ30ปีเนี่ย ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง palliative มันไม่ได้เป็นขนาดนี้แต่ช่วง30ปีที่ผ่านมาความรู้เรื่อง palliative ที่พูดถึงเรื่องของการรักษาแบบประคับประคองไม่ให้คนไข้เจ็บปวดทรมานมากๆครับเพราะเราก็ไม่สามารถยื้อชีวิตใครได้ทุกคนอยู่แล้วสักวันหนึ่งคนนั้นกลับกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันแพร่หลายมากขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้เนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงการเปิดวอร์ด palliative หมายถึงว่ามีวอร์ดคนไข้คนหนึ่งที่มีวอร์ดที่จะรองรับผู้ป่วยที่โอเคตัดสินใจมีการคุยกันแล้วว่าถ้าเขาไม่สู้
แล้วเขาก็ใกล้เสียชีวิตอาจจะไปอยู่วอร์ดนี้นะวอร์ดนี้ก็จะเป็นวอร์ดที่ผู้ป่วยมาอยู่เป็นตึกผู้ป่วยที่พร้อมให้การรักษาแบบพาลีเอทีฟแบบประคับประคองเมืองไทยนี่ก็คือเมืองไทยเริ่มมีหรือว่ามีกันแพร่หลายแล้วครับผมเท่าที่ผมทราบคือโรงพยาบาลของผมมีแหละมีวอร์ดแล้วก็มีแพทย์ประจำซึ่งรับดูแลคนไข้เหล่านี้ซึ่งเราอยากเห็นคนไข้คนเหล่านี้จากไปอย่างสงบอย่างไม่เจ็บปวดซึ่งล่าสุดก็คือมีคนที่รู้จักก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่เรารู้จักแล้วผมก็เป็นคนดูแลแล้วผมก็บอกว่าโอเคพอมันถึงจุดนึงเราก็ต้องพาเขาไปที่วอร์ดนี้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาไม่สู้แบบนู้นเลยเพราะเราก็เห็นแล้วมันไม่คุ้มที่จะสู้แล้วเขาก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ดีประเด็นก็คือเมื่อทุกคนเข้าใจญาติเข้าใจคนไข้เข้าใจเน้นนะคนไข้ต้องเข้าใจด้วยเพราะมันเป็นร่างกายของเขาอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องรู้เรื่องผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจกันให้มันมากขึ้นเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นแง่มุมของการรักษาแบบนี้กลับไปตะกี้ที่ผมบอกงานวิจัยในปี2022ในประเทศเยอรมนีเองแพทย์ก็ยังไม่มีความรู้เรื่อง palliative บู๊ตลอดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดความน่าเสียดายอีกงานวิจัยหนึ่งละกันเป็นการวิจัยที่พูดถึงอย่างคนไข้ที่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอขั้นนิดนึงครับพ่อหมอผมสอบถามนิดนึงมันทำให้ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไอ้การจัดการในระยะสุดท้ายแล้วครับอันนี้มันถ้าเราพูดถึงในกรณีของพวกการที่แบบการรุนคาดเนี่ยเกี่ยวกันไหมครับพอดีว่าขออนุญาตสปอยภาพยนตร์นิดนึงแล้วกันมันจะมีฉากนึงในเรื่องThree Body Problem ที่ตัวแสดงตัวหนึ่งครับที่เขา Real. บอกว่าใช่ที่เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วเขาก็ให้กดอะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ในการ palliative ตัวนี้ด้วยไหมครับหรือว่ามันเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งมีคนดังของเราหลายคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในไม่บอกว่าใครแล้วกันที่ไปรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต่างประเทศเขาก็บอกเขาเลือกไปที่ประเทศอังกฤษเหตุผลเขาถามว่าทำไมเลือกไปประเทศอังกฤษเพราะประเทศอังกฤษมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการหลุดยาฆ่าได้อ๋อครับ mercy killing ได้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูหนังอย่างเช่นเอิร์นกโรพูดถึงซีรีส์ที่พูดถึงไอ้ three body problem เนี่ยมันก็จะมีหนังอีกเรื่องนึงผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่นั้นเป็นหนังโรแมนติกเขาก็ต้องไปที่สวิสเพื่อไปทำการหลุดยาฆ่าเหมือนกันแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องการรุนยาฆาตเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎหมายในแต่ละประเทศคือแต่ในกรณีนั้นในกรณีของวิลเนี่ยก็คือเขาไม่รอให้จนกระทั่งตายไปเองใช่นี่ภาพบอกว่าแต่ในกรณีของหนังอีกเรื่องผมจำชื่อหนังไม่ได้ขออภัยเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนพิการแล้วเขาก็ไม่มีหวังในชีวิตคือเขารู้สึกว่ามันไปดีกว่านี้ไม่ได้ละดีสุดของเขาก็คือก็ติดเตียงแล้วก็มีคอมพลิเคชันมีภาวะแทรกซ้อนเป็นระยะนึกออกไหมชีวิตมันก็ดูไร้รสชาติมากเลยแล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีก20ปีจะให้เขาเป็นอย่างนั้นหรอเขาก็เลือกเขาไม่ขอไม่ซัฟเฟอร์ดีกว่าก็ขอเลือกชีวิตที่จะจบชีวิตในกรณีอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการรุนยาฆาตเราก็ต้องแบ่งเคสออกเป็นแบบโอเคถ้ามันเป็นลักษณะของแบบการรุนยาฆาตในกรณีที่มันเป็น end of life care ในคนไข้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นอะไรเงี้ยที่กำลังจะเสียชีวิตอยู่แล้วที่กำลังจะเสียชีวิตใช้คำนี้แล้วกันครับอันนั้นน่ะก็ดูทุกคนจะเข้าใจได้ครับแต่พอมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้จะเสียชีวิตในระยะเวลาอันใกล้แต่เขาไม่รู้สึกว่าเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเขาไร้จุดประสงค์ในชีวิตแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตเขาจะเปิดเตอร์ไปหรือทำอะไรมันมากกว่านี้ได้เขาก็เลือกที่จะทำการรุนยาฆาตไอ้เรื่องอย่างเงี้ยจะเริ่มคอนโทรเวอร์ซีมากขึ้นว่าเอ๊ะมันควรให้ทำหรือไม่ให้ทำซึ่งไอ้แบ็กอัพเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยไม่สามารถแบบพูดถึงด้านจริยธรรมอย่างเดียวได้ครับแต่ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงคนที่ใกล้จะเสียชีวิตละกันเนาะโอเคครับและจะแพร่เป็นยังไงทีนี้มาถึงสตาร์ดี้อีกสตาร์ดี้หนึ่งก็เป็นสตาร์ดี้ที่ทำอยู่ในประเทศฟินแลนด์ครับเป็นไงครับในเขามีการเซอร์เวย์ในปี1999แล้วก็มีฟอลโล่อัพอีกทีในปี2015อย่างที่ผมบอกก็คือทำในที่เดียวกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปดูซิว่าเพอร์เซปชันเกี่ยวเรื่องของการรักษาแบบพาลิเอทีฟของคนของแพทย์เองเนี่ยเป็นยังไงกลายเป็นว่า
ตอนหลังครับเราก็คิดว่าเมื่อความรู้เกี่ยวเรื่อง palliative มันดีมากขึ้นคนไข้ในแพทย์ที่จะเลือกการรักษาให้คนไข้ในปี2015อะไรเงี้ยครับเขาจะรักษาเป็น palliative มากไหมคำตอบคือเขาไม่นะเขาเลือกน้อยลงผมก็เลยแปลกดีอันนี้ที่นี่กับที่ฟินแลนด์กับสู้มากขึ้นบูมากขึ้นกับบูมากขึ้นผมก็เลยทำไมเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าบางทีก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะกำลังมียาตัวใหม่มีเทคโนโลยีตัวใหม่เพราะว่าช่วงเนี้ยเราไม่เคยได้ยินว่ามันมียาตัวใหม่สำหรับคนไข้ที่เป็นดีเมนเชียเลยพ่อหมอแต่วันนี้คืนดีพ่อหมอครับผมยืนยันข้อมูลกับพ่อหมออีกครั้งอันนี้ก็คือการเก็บข้อมูลจากแพทย์เท่านั้นใช่ไหมครับกลุ่มตัวอย่างจากแพทย์ใช่ครับเขามีการทำเซอร์เวย์ในแพทย์เท่านั้นถ้าเขาก็อยากรู้ว่าเนี่ยความรู้มันเปลี่ยนไปไหมแพทย์เหล่านี้ก็เป็นทั้งแพทย์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น GP คือแพทย์ทั่วไปนะครับเป็นศัลยแพทย์เป็นแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคเป็นศัลยแพทย์นะครับแพทย์ผ่าตัดครับเป็นทั้งกลุ่มของแพทย์ที่ดูแลทางคนไข้ที่โรคมะเร็งก็พบว่าคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าอะไรสู้มากขึ้นสู้มากขึ้นคือแทนที่จะ palliative เร็วกับกลายเป็นไม่ palliative แล้วเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยความรู้ของแพทย์มันก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีสารที่พูดถึงว่าเหตุผลทำไมเขาถึงเลือกอย่างนั้นเราเห็นแต่ข้อมูลปลายทางเท่านั้นเห็นข้อมูลปลายทางเขาไม่มีการบอกรายละเอียดแต่อย่าลืมนะครับว่าเทคโนโลยีเรื่องของพาริเอตเรื่องของดีเมนเชียอย่างเช่นในกรณีของไข้ดีเมนเชียครับสมัยก่อนเวลาพูดถึงดีเมนเชียผมไม่เชื่อไม่อ่านงานวิจัยสักอันเพราะว่ามันไม่มีงานวิจัยในเวิร์กเลยครับแต่ตอนหลังมันเริ่มมียาที่ถูก approve ที่ FDA กับเรื่องของดีเมนเชียมา1ตัว2ตัวเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันก็มาไงพอเทคโนโลยีมาเราจะเลือกแบบเดิมไหมเราอาจจะไม่เลือกแบบเดิมก็ได้มั้งนึกภาพออกมาผมก็เลยบอกว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนกันได้ด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนกันได้ด้วยความรู้ที่มันที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ของสตาร์ดี้จริงๆสตาร์ดี้ที่ผมกล้าพูดว่านี่เป็นสตาร์ดี้ที่มีคนพูดถึงกันแทบจะเยอะที่สุดว่าแพทย์เลือกการเสียชีวิตอย่างไรเหตุผลก็เพราะว่านี่เป็นสตาร์ดี้ที่มีการ follow up ค่อนข้างยาวนานตั้งแต่มีการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1999 2002 2005 2011ครับ1999 2002 2005 2011โอ้ยาวอยู่นึกภาพออกมั้ยครับเขาไป follow up ถามแพทย์ครับแพทย์เหล่านี้คือแพทย์ที่จบจากฮอปกินส์ซึ่งจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาลัยแพทย์ที่เป็นชั้นนำอันดับ1อันดับ2ของอเมริกาเลยเขาเอาคนที่เป็น graduates ก็คือแพทย์ที่จบจากฮอปกินส์ในปี1948ถึง1964ครับแล้วก็ follow up คนเหล่านี้มาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาเองถ้าเขาจะเสียชีวิตเขาจะเลือกอะไรซึ่งผมก็เห็นหลายท่านแพทย์หลายท่านเหมือนกันก็พูดถึงสตาร์ดี้นี้แต่ผมขอพูดในมุมมองที่มันแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าพอผมอ่านไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยผมใช้คำว่าผมไม่เห็นรายละเอียดอย่างที่หลายๆท่านเคลมว่ามันมีนะครับครับก็คือมันมีพาร์ทนึงที่เขาพยายามจะพูดถึงว่ามันมี10อย่าง10 intervention ซึ่งแพทย์ถูกถามเหมือนกันว่าจะเลือกไหมจะเลือกไหมว่าจะทำสิ่งเหล่านี้อ่ะซึ่งเนี่ยอันนี้ที่ผมเก็บเป็นไฮไลท์สุดท้ายเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เขาก็แบ่งแพทย์ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็น less aggressive ก็คือไม่สู้ไม่สู้คนพวกนี้ไม่สู้คนที่2ก็คือสู้แบบกลางๆคนที่3ก็คือบู๊ตลอดคือไฟตลอดต้องให้เคมีต้องให้อะไรเงี้ยต้องแทงต้องให้ยาต้องให้อะไรสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายเอาอย่างงี้แล้วกันมี3กลุ่มอินเตอร์เวนชั่นแรกก็คือ CPR CPR ก็คือการปั๊มหัวใจเนาะครับอันที่2 ventilation ก็คือใส่ท่อช่วยหายใจอ๋อโหอันที่3ให้ IV ให้ IV คือให้อะไรให้ใส่ให้น้ำเกลือพูดง่ายๆอย่างงั้นนะครับอันที่4คือ feeding tube ก็คือให้อาหารทางสายยางอ๋อครับอันที่5คือผ่าตัดอันนี้ต้องผ่าตัดละอันที่6คือ dialysis ก็คือฟอกไตฟอกไตแบบฟอกหน้าท้องหรือจะให้ฟอกทางเส้นเลือดก็ได้นะครับอันที่7เป็นเคมีเทอราปีคือการให้ยาเคมีบำบัดอย่างเราพูดอันที่7อันที่8ก็คืออินเวสีฟเทสติ้งก็คือไม่ว่าจะต้อง
ต้องฉีดสีต้องทำผ่าตัดไบออปซี่ไปผ่าตัดไปเอาชิ้นเนื้อมาตรวจอย่างนั้นกระดูกไขสันหลังใช่อันที่5ไอ้อันที่9ตัวที่คือการให้เลือดและอันสุดท้ายคือการให้แอนตี้ไบโอติกคือการให้ยาฆ่าเชื้ออครับเชื่อหรือไม่ว่าเทรนด์ของการรักษาใน3กลุ่มนี้เนี่ยครับมีนัยยะสำคัญที่น่าสนใจมากก็คือคนที่ less aggressive อยู่แล้วในช่วงเวลาการทำเซอร์เวย์หลังจากเอาตั้งแต่ปี1999ปี2002 2005แล้วก็2011เนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนคือหมายความว่าไงไม่เปลี่ยนเลยว่าตัวเองจะรักษาแบบไหนคือ less aggressive อยู่แล้วก็ less aggressive อ๋อครับแต่ที่น่าแปลกก็คือคนไข้แพทย์ละกันโทษทีแพทย์ที่เคย aggressive มากๆครับเมื่อเวลาผ่านไปกับ aggressive กว่าเดิมเหรอครับน้อยลงอ๋อ aggressive น้อยลงน้อยลงคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอเขาเริ่มเห็นนู่นเห็นนี่มากขึ้นอ่ะคนไข้ที่เคยไอ้คนพวก less aggressive อยู่แล้วไม่สู้อยู่แล้วก็มีแนวโน้ม palliative เร็วพูดอย่างนั้นละกันก็จะเหมือนเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนเซอร์เวย์กี่ครั้งก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่รู้จะสู้ไปทำไมอะไรเงี้ยถ้าอันนี้คือพูดถึงกรณีที่เป็นตัวเองด้วยนะครับถ้าตัวเองจะเสียชีวิตแบบนั้นครับไอ้พวก aggressive มากๆครับก็มีแนวโน้มที่จะ less aggressive ก็คือเริ่มจะไม่สู้มากเท่าเดิมแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่ออายุผ่านไปเห็นไหมคุณโอแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันถามช่วงเวลาเดียวกันก็เปลี่ยนไปผมถึงบอกว่านี่แหละความจริงในโลกมันเปลี่ยนเสมออย่าไปเอาอะไรอย่าไปเอาอะไรหนักหนาแต่ที่ผมชอบที่สุดคือคนไข้ที่เป็นแบบแพทย์ที่เป็นแบบอินเตอร์มีเดียตก็คือเดี๋ยวสู้เดี๋ยวไม่สู้อะไรพวกนี้บางคนก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลางๆบางคนก็บอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีเดเลกทีฟคืออะไรทิศทางก็ไม่รู้ว่าก็คือไม่ก็อันนี้ก็สู้มั้งอันนี้ก็ไม่สู้ไปพวกนี้เมื่อเวลาผ่านไปครับเมื่อเวลาผ่านไปอันนึงที่น่านึกถึงก็คือว่าเขาเริ่มรู้สึกสิ่งที่ถามเขาอะแต่เดิมมันอาจจะแบบโอ้ยมาพูดอะไรกับฉันเรื่องตายมันอีกตั้งหลายปีแต่เวลาผ่านไปมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเว้ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเราต้องคิดให้มันหนักขึ้นคนเหล่านี้คนที่ไม่มีดิเรกชันตอนหลังเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีแนวโน้มที่จะ aggressive มากขึ้นจากไม่มีดิเรกชันกลับกลายเป็น aggressiveกล้าสู้มากขึ้นสู้มากขึ้นก็แสดงว่าเขาก็คงอยากมีชีวิตอยู่นั่นแหละมันเอเซ่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะพูดถึงว่าแพทย์จะเลือกตายแบบไหนแต่ต้องอย่าลืมนะว่าแพทย์ทุกคนก็อยากอยู่นั่นแหละเขาก็คงอยากมีชีวิตอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเขาจะเป็นต้องเลือกว่าเขาจะตายแบบไหนเขาจะเลือกแบบไหนต่างหากที่เราอยากจะรู้กลับไปที่เอเซ่อันแรกที่เราพูดกันแต่ที่น่าสนใจอันนึงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดมาตลอดเลยนะครับก็คือเรื่องของเพนpain กลับไปที่คำถามเพนก็คือเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดจำได้ไหมที่คุณโอ๊คถามผมว่าที่ผมถามคุณโอ๊คด้วยแหละว่าจะตายที่ไหนระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลครับผมเป็นคนนึงที่ผมก็ไม่ได้คิดเหมือนหมอทั่วไปที่อยู่ในสตาร์ทที่เลยอันที่บอกว่าเลือกที่จะตายที่บ้านมากกว่าผมบอกว่าผมชอบให้ตายที่โรงพยาบาลpersonally หลายคนในกลุ่มงานผมที่ทำงานด้วยกันก็บอกเขาก็เลือกตายที่บ้านผมขอตายโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะอะไรมันจัดการง่ายกว่ามันจัดการเพนง่ายกว่าโดยเฉพาะเพนมันจัดการเพนมากกว่าหรือแม้กระทั่งจัดการตอนสุดท้ายเอาไปทำบัตรทำอะไรผมรู้สึกว่ามันเลสยุ่งยากเพราะว่าถ้าคุณไปอยู่ในบ้านคุณจะจัดการยังไงอ่ะคนก็จะจัดการไม่ถูกอย่างงู้นอย่างนี้แต่จัดการในโรงพยาบาลมันมีโปรโตคอลมันอ่ะแล้วเรื่องเพนเนี่ยนะโดยเฉพาะยาเนี่ยอุ้ยยาไม่พอทำไงยาคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณไม่สามารถเทิร์นบ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลก็ยังเป็น priority สำหรับผมเพราะผมมีความรู้สึกว่าเพราะผมก็มี condition อย่างเช่นอย่างผมปวดเป็นนิ้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับผมรู้สึกว่าโอ้ยเวลาผมเป็นนิ้วมันปวดมากถ้าผมไม่ได้ยาแก้ปวดเนี่ยนะโอ้ระหว่างได้ยากับไม่ได้ยาเนี่ยมันสว่างกับนรกเลยนึกออกไหมคุณโอ๊คครับอ่ะฉะนั้นผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวเรื่องเพลงผมถึงบอกว่าโอ้อย่าพูดเรื่องเพลงกับผมถ้าให้ผมเลือกได้ผมไปอยู่โรงพยาบาลเพราะผมอยู่โรงพยาบาลเพราะผมรู้ว่ามันหายปวดแล้วมันดีกว่าคนละเรื่องอันนั้นฉะนั้นประสบการณ์ของผมก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ที่น่าสนใจที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าในสักครู่นะครับผมขอย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับว่า
ท่านผู้ชมที่รับฟังพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับต้องฟังดีๆนะครับว่าอันไหนเป็นสตัดดี้อันไหนเป็นโอพิเนียนส่วนตัวหรือเป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับดูดีๆนะครับโอเคเชิญต่อได้เลยครับพ่อหมอคือผมก็กลับไปที่สตัดดี้ที่ผมบอกไฮไลท์เพราะว่ามีเห็นอาจารย์แพทย์หลายคนหรือแม้แต่แพทย์ที่เอางานวิจัยพวกนี้มาสื่อสารกันหลายครั้งที่ผมเห็นเขาก็พูดถึงเรื่องของแพทย์เลือกเกี่ยวกับเรื่องไม่เลือกทำนู่นไม่เลือกทำนี่โดยที่เขาไม่ได้แบ่งกลุ่มแพทย์กันที่สองก็คือเขาพูดถึงว่าแพทย์ทุกคนก็เลือกเหมือนกันก็คือเรื่องของเพนแต่ผมก็บอกว่าเอ๊ะแต่ผมมาอ่านสตาร์ทที่จริงๆไม่เห็นมีการพูดถึงเพนผมคอมมานด์เอฟเลยนะว่ามีคำว่าเพนโผล่ขึ้นมาในสตาร์ทที่กี่จุดเนี่ยไม่มีมีเฉพาะหัวเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องเพนแมเนจเมนต์ผมก็เลยยังงงๆอยู่เอ๊ะเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ whatever ไม่ว่ากันเพราะผมก็ยังเชื่อว่าแพทย์ทุกคนถ้าถามว่าเลือกตัวเองได้จะเลือกเพนอะไรก็เขาก็คงจะเลือกเพนแมเนจเมนต์ก็อย่าลืมว่า palliative เมนหลักของการรักษาก็ยังเป็นเรื่องของเพนแมเนจเมนต์อยู่ครับเพราะว่าต้องคอนโทรลเพนให้ได้อันนี้ก็ข้อนั้นสังเกตละกันที่ผมพยายามจะบอกว่าพอผมอ่านออริจินอลอาร์ติเคิลจริงๆงานวิจัยจริงๆกับไม่พบประเด็นที่หลายคนพูดละกันผมมีคำถามข้อหนึ่งอยากจะถามพ่อหมอครับครับพ่อหมอจะให้คำแนะนำอย่างไรกับบุคคลทั่วไปที่กำลังวางแผนหรือว่าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่กำลังวางแผนการสิ้นสุดของชีวิตของพวกเขาครับคือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อันแรกคือให้คุณคิดไว้แต่ต้นก็ดีนะมันมีคำหนึ่งเป็นคำลาตินเขาใช้คำว่า momento mori memento mori คืออะไรให้ระลึกไว้นะว่าคุณจะตายในศาสนาพุทธของเราเองก็มีการพูดอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นมรณานุสติให้ระลึกว่าถ้าวันนี้คุณจะตายคุณจะทำอะไรเพราะเป็นการเตือนเพราะทุกคนก็ต้องตายครับฉะนั้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วการวางแผนโดยที่มีการสื่อสารที่ชัดเจนก็จำเป็นครับผมยกตัวอย่างละกันอย่างเช่นอาม่าผมในตอนที่เสียชีวิตก็บอกเลยนะว่าเขาไม่เอาเขาไม่ได้พูดถึงท่อเขาไม่ได้พูดถึงอะไรแต่คนจีนนึกถึงอะไรก็เหมือนกับเรื่องหลานม่าเนี่ยเขาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องห่วงซุ้ยเขาไม่เผานะครับเพราะเขารู้ว่าลูกหลานจะเอาเขาไปเผาครับเขาบอกว่าไม่เอาครับเขาจะต้องซื้อห่วงซุ้ยแล้วเขาจะต้องไปอยู่กับอากงอย่างเงี้ยเป็นต้นคือถ้าคุณวางแผนไว้มันก็จะง่ายขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันจะใช้ได้ทุกสถานการณ์นะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันง่ายขึ้นโอเคกับอันที่สองที่ผมเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับอันที่สองครับกับอันที่สองที่ผมอยากจะบอกก็คือหนึ่งนอกจากที่คุณจะต้องรู้ข้อแรกก็คือคุณต้องวางแผนแล้วอันที่สองก็คืออย่าลืมนะครับมันเป็นชีวิตของคุณต้องทำความเข้าใจคือผมบอกกับคนไข้เสมอก็คือไอ้ค่าน้ำตาลเป็นเท่าไหร่เป็นคนไข้เบาหวานเนี่ยคนที่ควรจะต้องรู้ค่านี้มากที่สุดไม่ใช่ผมไม่ใช่หมอคนที่ควรจะรู้มากที่สุดคือใครคนไข้เองเพราะคุณอยู่กับตัวเองคุณอยู่กับเราแค่5นาที10นาทีเวลามาคุยกันแต่ที่เหลือทั้งชีวิตคุณอยู่กับตัวเองถ้าคุณเข้าใจผิดใครเกิดโทษมันไม่เกิดโทษอะไรกับผมมันเกิดขึ้นกับคนไข้คุณต้องรับผิดชอบข้อมูลของตัวเองคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองฉะนั้นอย่าให้หมอเลือกหลายครั้งเราก็เจอคนไข้บอกว่าหมอเลือกเลยผมก็ทำตามโน่ผมจะบอกผมไม่เลือกให้คุณต้องเลือกเพราะผมรับผิดชอบไม่ได้นี่ก็เป็นส่วนที่รับผิดชอบได้คือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณแพทย์ด้วยใช่ไหมครับคือมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของแพทย์ด้วยเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบตัวของเขาเองเราควรจะคิดยังไงนอกจากเรื่องของทางหลักของศาสนาหรือมรณานุสติครับพ่อหมอมีเรื่องอื่นที่ต้องคิดไหมครับคือบางทีมันจะมีหลักการบางอันที่เรากำลังพูดถึงกันก็คือเรื่องของการจัดการ unfinished business เป็นเรื่องบางเรื่องที่คนไข้เขาเองเขาก็รู้อยู่แก่ใจแต่บางทีเขาไม่ได้พูดออกมาว่าเขามีอะไรที่เขาค้างคาคนที่ช่วยทำให้คนไข้สามารถเล่าเรื่องตรงนี้หรือจัดการเรื่องตรงนี้ได้ก็น่ายินดีนะครับก็น่าจะทำด้วยเพราะผมก็เคยเห็นแพทย์บางคนก็จะถามคนไข้ด้วยคำถามง่ายๆเลยมีอะไรที่ยังคิดว่าอยากจะทำอยู่ไหมในช่วงเวลานี้มีใครที่อยากเจอไหมมีใครที่อยากที่จะไปพูดคุยขอโทษอะไรเขาไหมคำถามพวกนี้ถามได้นะครับครับถามได้คนไข้ก็จะบอกเองว่าเขาอยากเจอคนนั้นเขาอยากที่จะมาขอโทษคนนี้เขาไม่ได้เจอคนนี้นานเขาพาไปหาหน่อยแล้วก็พาเขาคือผมชอบก็มีอาจารย์แพทย์ท่านนึงที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยครับก็ต้องคอยเชิญพระสงฆ์ให้มาทำพิธีให้ลูกหลานมาขอขมาในวาระสุดท้าย
คือให้คนอยู่ก็ได้ขออภัยด้วยให้คนตายก็ได้รู้สึกว่ามีพระมาโปรดมาอยู่ข้างๆอะไรพวกนั้นคือสิ่งเหล่านี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นชาวพุทธด้วยหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่ตามศาสนาของเขาซึ่งเราก็ไม่ได้มีปัญหากับศาสนาใดๆผมก็เลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกับคนไข้แล้วผมก็เห็นในหลายกรณีที่คนไข้ก็ได้รับคำชื่นชมจากญาติคือคนไข้อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแล้วเขาอย่างมากเขาอาจจะได้ขอบคุณแต่ญาตินี่จะรู้สึกน้ำตาปริ่มเราก็เห็นในหลายๆเหตุการณ์แล้วเราก็รู้สึกเออดีจังเลยที่เราได้มาดูแลเขาตรงนี้เพราะเราชอบคิดเหมือนกันผมก็มีอาจารย์แพทย์อีกท่านนึงที่บอกว่ารักษาคนไข้เหมือนกับว่าจะเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกถ้าเราทำไม่ดีกับเขาเราอาจจะเสียใจเนาะฉะนั้นเราทำเต็มที่เลยทำเต็มที่เลยเหมือนกับเราจะเจอเขาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมก็ชอบคอนเซปต์นี้มากเลยนะแล้วเป็นคอนเซปต์ที่ได้จากเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองแล้วผมรู้สึกว่าอิ่มใจมากไม่ได้จากโรงเรียนแพทย์ที่สอนเรามาแต่ได้จากเพื่อนร่วมงานผมรู้สึกเออบางอย่างนี่เนาะมันเป็นสิ่งที่ดีที่มันหาได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะเป็นอัญมณีทางความคิดที่เก็บได้ระหว่างการใช้ชีวิตไปนะใช่ครับโอ้โหในตอนนี้นะครับก็เราก็ได้รับทราบแง่มุมนะครับแล้วก็ข้อมูลแล้วก็ข้อที่บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าคุณหมอเนี่ยนำมาใช้พิจารณาประกอบกับตอนบั้นท้ายของชีวิตนะครับตอนท้ายของชีวิตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการพ่อหมอแคสพวกเรานะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเรามากหากท่านใดนะครับอยากให้พวกเรานำเสนอเรื่องอะไรหรืออยากจะพูดคุยอะไรกับเราก็สามารถทำได้นะครับผ่านการส่งข้อความมาตามช่องทางต่างๆตามแต่สะดวกอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมบอกเล่าต่อๆกันไปนะครับสำหรับรายการของเราและในวันนี้ผมโอ๊คสกันรนและพ่อหมอต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมและพ่อหมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ